แตกเป็นแตกรัสเซียสั่งปิดองค์กรยิวทั่วประเทศอิสราเอลเต้นส่งผู้แทนค้านประกาศรายชื่อประเทศที่ไม่เป็นมิตรเพิ่มเติมด้านสหรัฐอเมริกาเป็นห่วงและชักกังวลถึงความปลอดภัยของประธานาธิบดีของยูเครนสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมมีข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมและฟังกันเช่นเคยนะครับหากชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเอาละครับเข้าเรื่องกันเลยครับทุกท่านครับเรื่องของที่รัสเซียนะครับสั่งปิดองค์กรยิวทั่วประเทศและที่สำคัญครับอิสราเอลโอ้โหบอกว่าออกมาเต้นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วส่งผู้แทนคัดค้านเรื่องนี้นะครับซึ่งทางรัสเซียเนี่ยก็ได้ประกาศนะครับรายชื่อของประเทศที่ไม่เป็นมิตรเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งผู้นำของรัสเซียนะครับกล่าวในฟอรัมธุรกิจนะครับทำนายว่าการเปลี่ยนแปลงที่ปฏิวัติอย่างแท้จริงได้เกิดขึ้นแล้วนะครับในขอบเขตทั่วโลกกลุ่มอำนาจเก่าไม่อาจขัดขวางได้จะนำไปสู่การสร้างระเบียบโลกใหม่ขึ้นนะครับกลมกลืนยุติธรรมมุ่งเน้นชุมชนมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยด้วยและในยุคใหม่นี้มีเพียงรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองหลังจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มหาศาลครั้งนี้พูดจบแล้วนะครับก็ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ลงนามประกาศรายชื่อเพิ่มเติมนะครับประเทศที่ไม่เป็นมิตรขนาดเดียวกันครับศาลรัสเซียได้สั่งห้ามหน่วยงานขององค์กรของชาวยิวในประเทศนะครับดำเนินกิจกรรมทุกประเภทนะครับฐานละเมิดกฎหมายความมั่นคงนะครับทำให้ทางการของอิสราเอลเนี่ยนั่งไม่ติดเลยนะครับรีบส่งคณะผู้แทนไปมอสโกนะครับเพื่อคัดค้านในการเคลื่อนไหวของทางรัสเซียนะครับซึ่งเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565นะครับสำนักข่าวของรัสเซียนะครับ UK นะฮะรายงานว่าทางการของรัสเซียนะครับขยายรายชื่อรัฐที่ถือว่าเป็นปรปักษ์เพิ่มเติมอีก6ประเทศนะครับในวันศุกร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้แก่กรีซเดนมาร์กสโลวีเนียนะครับโครเอเชียและสโลวาเกียนะครับถ้อยแถลงระบุว่ารัฐบาลได้ปรับปรุงรายชื่อนะครับรัฐประเทศที่ดำเนินการอย่างไม่เป็นมิตรต่อคณะทูตและกงสุลรัสเซียในประเทศนะฮะกฤษฎีกากำหนดข้อจำกัดจนถึงห้ามโดยสมบูรณ์นะครับกับประเทศที่จ้างบุคคลในท้องถิ่นของตนสำหรับปฏิบัติงานในสถานทูตสถานกงสุลและสำนักงานตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลในรัสเซียนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับก็คือทางสหรัฐอเมริกากังวลกับความปลอดภัยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนั่นเองนะครับซึ่งแจ็คซิลแวนนะครับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริการะบุเมื่อวันเสาร์ที่22กรกฎาคมที่วอชิงตันมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนตัวของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนนะครับพร้อมเผยว่าวอชิงตันกำลังให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยแก่ผู้นำรายนี้นะครับเขาบอกว่าความปลอดภัยส่วนบุคคลของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นบางอย่างที่เรากังวลสโลแวนกล่าวในเวทีสัมมนาแอดเพนซีคิวริตี้ฟอรัมที่โคโลราโดนะครับนี่คือผู้นำในช่วงสงครามนะครับรับมือกับศัตรูรายหนึ่งในรัสเซียที่โหดเหี้ยมป่าเถื่อนและสามารถทำได้ทุกอย่างประธานาธิบดีเซเลนสกี้ใช้มาตรการต่างๆที่คาดหวังว่าจะสามารถปกป้องตัวเขาเองและเวลานี้สหรัฐอเมริกากำลังช่วยเหลือสนับสนุนความปลอดภัยของผู้นำยูเครนสโลแวนกล่าวต่อแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมสหรัฐอเมริกาเคยเสนอให้อพยพเซเลนสกี้ออกจากกรุงเคียฟครั้งที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามเซเลนสกี้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐสภายูเครนได้อนุมัติคำสั่งไล่ออกอีวานบารานอฟผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงของยูเครนเช่นเดียวกับปลดบรรดาหัวหน้าหน่วยงานของ SBU ใน5แคว้นของประเทศโดยอ้างมีหลักฐานชี้ชัดว่าสมาชิกในองค์กรของบาคานอฟทรยศชาติร่วมมือกับรัสเซียอยู่หลายครั้งทั้งนี้บาคานอฟเป็นเพื่อนคนสนิทของเซเลนสกี้และทั้งคู่ร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยที่เซเลนสกี้ยังคงเป็นดาราตลก
ประธานาธิบดีของยูเครนเคยอ้างหลายต่อหลายครั้งว่ามีพวกมือสังหารคุกคามชีวิตของเขาและเจ้าหน้าที่ของเขาบอกหลายครั้งเช่นกันว่ารัสเซียมีความตั้งใจฆ่าเซเลนสกีอย่างไรก็ตามมอสโกปฏิเสธคำกล่าวหานี้มาตลอดโดยล่าสุดดิมิทรีเปสคอฟโฆษกวังเครมลินเน้นย้ำในเดือนเมษายนว่าเซเลนสกีเป็นประธานาธิบดีของยูเครนและรัสเซียอยากให้เขานั่งลงและต่อรองเงื่อนไขต่างๆเพื่อสันติภาพเมื่อถูกถามว่าเขามีความรู้สึกกังวลหรือไม่กับเสียงสนับสนุนยูเครนที่ลดลงในหมู่ประชาชนในสหรัฐซิลเวนตอบว่าเขามีความกังวลในทุกๆเรื่องยกเว้นแต่การจัดหาอาวุธมอบให้แก่เคียบร่างกฎหมายมอบความช่วยเหลือทางทหารและเศรษฐกิจมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์ที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจไบเดนในเดือนพฤษภาคมสามารถจัดสรรทรัพยากรมากพอที่จะเดินหน้าป้อนอาวุธไปอีกพักหนึ่งซิลแวนกล่าวพร้อมเน้นเป็นเสียงสนับสนุนยูเครนของประชาชนอาจกำลังลดลงแต่สำหรับทำเนียบขาวและสภาคงเกรสแล้วยังคงให้การสนับสนุนเคียบอย่างหนักแน่นและยืนนานกรณีที่เงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์นี้หมดลงสโลแวนตอบว่าจะมีเสียงสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายในสภาคงเกรสสำหรับจัดทรัพยากรนี้ใหม่อีกรอบหากมันมีความจำเป็นความเห็นของสโลแวนมีขึ้นในขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาแถลงว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนจะส่งมอบอาวุธชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่าอีกกว่า270ล้านดอลลาร์นั่นรวมไปถึงระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเคลื่อนที่เร็วไฮมาร์สอีก4ชุดก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาได้มอบอาวุธนี้ให้ติดตั้งบนรถบรรทุกแก่ยูเครนไปแล้วราว10กว่าชุดแต่รัสเซียอ้างว่าได้ยิงทำลายไปแล้ว4ชุดในช่วง3สัปดาห์หลังจากที่ส่งไปเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับทั้ง2ประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับหรืออยากจะให้เรานำเสนอเกี่ยวกับข่าวสารแนวไหนประเภทไหนก็สามารถที่จะพิมพ์บอกเราได้เลยนะฮะหากชอบคลิปนี้ครับทุกท่านก็อย่าลืมฮะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ